ค่ะสวัสดีค่ะเนื่องในสัปดาห์นะคะวันมะเร็งเต้านมโลกค่ะวันนี้ค่ะวันที่7ตุลานะคะมาพบกับเกตค่ะที่โรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมินะคะเรามารับฟังข้อมูลสาระความรู้ดีๆกันค่ะสำหรับใครที่แวะเข้ามาดูนะคะที่Facebook Fanpage นะคะโรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมิค่ะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะเรามาฟังไลฟ์สดกันก่อนนะคะรับรองค่ะว่าอัดแน่นด้วยสาระแล้วก็ความรู้ดีๆแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะในธีมของมะเร็งเต้านมโลกนะคะวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยนะคะกับคุณหมอนะคะก็คุยกับคุณหมอปรินซ์สำหรับวันนี้นะคะเราเชิญค่ะแพทย์หญิงค่ะสุกัญญาสกสดเมคินนะคะอายุรแพทย์โรคมะเร็งสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณหมอสุกัญญาค่ะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมนะคะก็มะเร็งเต้านมค่ะคุณหมอรู้เร็วรักษาได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องมากค่ะแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ชมไลฟ์อยู่นะคะมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์คำถามนะคะพิมพ์กันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีน้องแอดมินนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเอาจะมีคำถามที่ท่านผู้ชมสงสัยนะคะมาให้คุณหมอตอบกันนะคะสดๆเลยทางนี้ค่ะงั้นคุณหมอคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะคุณหมอคะทำไมตัวของโรคมะเร็งเต้านมอะค่ะถึงพบบ่อยในเพศหญิงทั่วโลกเลยคะแล้วก็ผู้หญิงไทยด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าจากข้อมูลสถิติของทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติปีล่าสุดนะคะก็พบว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มีอุบัติการเนี่ยสูงสุดในผู้หญิงไทยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยเรื่องของการคัดกรองมะเร็งเต้านมที่มากขึ้นนะคะร่วมไปกับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะโดยส่วนใหญ่ของเคสที่ตรวจเจอความผิดปกติที่เต้านมในส่วนที่เราเรียกว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยนะคะประมาณสัก 60-70% ของเคสเนี่ยเป็นระยะต้นนะคะที่ยังไม่มีการแพร่กระจายไปที่ไหนนะคะซึ่งเป็นข้อดีนะคะเพราะว่ามะเร็งในระยะต้นเนี่ยสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้นะคะเพิ่มการหายขาดได้มากขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่ารู้เร็วในระยะต้นก็มารักษาได้แล้วก็หายขาดได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาต่อที่2ข้อที่2กันค่ะสัญญาณอันตรายอะไรบ้างคะคุณหมอที่สาวๆควรจะเริ่มหรือสงสัยว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่าคะคุณหมอโอเคค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยความผิดปกติใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับเต้านมของเรานะคะสามารถที่จะเป็นตัวสัญญาณเตือนบอกถึงมะเร็งเต้านมได้ทั้งหมดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือส่วนใหญ่หมอจะเจอคนไข้ที่เข้าใจว่าจะต้องมีก้อนที่เต้านมเท่านั้นถึงจะสงสัยเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่ามะเร็งเต้านมสามารถพรีเซนต์ได้ด้วยการที่ไม่มีก้อนก็ได้แต่เป็นอาจจะเป็นความผิดปกติของผิวใช่ไหมคะใช่เช่นความผิดปกติของผิวที่เต้านมไม่ว่าจะเป็นผิวหนังบวมแดงหรือผิวหนังหนาตัวขึ้นเป็นเปลือกส้มนะคะหรือว่ามีแผลเรื้อรังที่เต้านมไม่หายสักทีนะคะอันนี้สามารถที่จะกลายเป็นมะเร็งเต้านมได้นะคะสามารถพัฒนาที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้ใช่ไหมคะอีกส่วนนึงที่เรามักจะลืมกันก็คือในเรื่องของตัวหัวนมนะคะซึ่งตัวหัวนมเนี่ยก็คือสามารถที่จะเกิดมะเร็งที่บริเวณนั้นได้ด้วยเช่นกันเรียกว่าทั้งเต้านมแล้วก็หัวนมด้วยนะคะที่เราต้องสังเกตกันค่ะคุณหมอแล้วที่หัวนมมันจะผิดปกติยังไงคะใช่ค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการมีสารคัดหลั่งออกมาที่บริเวณหัวนมโดยที่ไม่ใช่ช่วงที่มันควรจะเป็นนะคะอันที่สองก็คืออาจจะมีเรื่องของผิวหนังที่เปลี่ยนไปเช่นสีหรือว่าบุ๋มมากขึ้นค่ะอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่จำเป็นต้องคำเจอก้อนนะคะก็สามารถที่จะเป็นสัญญาณของมะเร็งเต้านมได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความผิดปกติใดๆของเต้านมเนี่ยแนะนำว่าคุณผู้หญิงควรจะต้องรีบพบแพทย์นะคะจะดีที่สุดก็เริ่มในระยะต้นนะคะแล้วก็สังเกตว่าตัวเองผิดปกตินะคะทั้งเต้านมแล้วก็หัวนมเนาะก็ให้รีบมาพบแพทย์เลยค่ะต่อกันข้อที่3ค่ะคุณหมอคะแล้วการตรวจมะเร็งคัดกรองมะเร็งเต้านมในปัจจุบันนะคะแบบเริ่มต้นนะคะที่สาวๆได้ควรที่จะลองทำดูหรือลองคลำใช่ไหมคะคุณหมอควรจะเริ่มต้นยังไงคะโอเคค่ะก็คือในอันแรกเลยที่เราสามารถทำได้ทุกคนอย่างง่ายๆเลยนะคะก็คือการตรวจเต้านมตัวเองด้วยตัวเราเองนะคะ
อันนี้เนี่ยเป็นคำแนะนำตามกระทรวงสาธารณสุขเลยนะคะที่แนะนำว่าในผู้หญิงที่อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะคะแนะนำว่าให้ควรใช้มือคำเต้านมตัวเองอย่างน้อยประมาณสักเดือนละครั้งนะคะซึ่งจะสามารถที่จะตรวจเจอความผิดปกติได้เร็วที่สุดนะคะอันต่อมาก็คือในผู้หญิงที่อายุตั้งแต่20ปีเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเริ่มมีมาตรการในการคัดกรองมะเร็งเต้านมมากขึ้นนะคะก็คือในแบ่งเป็นช่วงอายุนะคะในผู้หญิงที่อายุตั้งแต่20ถึง39ปีเนี่ยค่ะเราแนะนำว่าควรจะมีการตรวจเต้านมหรือสุขภาพเต้านมเนี่ยโดยแพทย์นะคะ อย่างน้อย 2-3 ปี1ครั้งนะคะถ้ากรณีที่ตรวจแล้วปกติดีนะคะซึ่งถ้าในท่านใดที่รู้สึกว่า อยากตรวจที่มันเป็นภาพรังสีแต่ว่าอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ของการทำแมมโมแกรมเนี่ยค่ะณปัจจุบันเราก็มีการตรวจที่เป็นอัลตราซาวด์เต้านมก็ทำได้ใช่ไหมคะใช่ MRI เต้านมสามารถทำได้นะคะส่วนในเคสที่อายุตั้งแต่ผู้หญิงที่อายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะคะอันนี้มีอุบัติการณ์ว่าพบเจอมะเร็งเต้านมมากขึ้นอย่างชัดเจนนะคะอันนี้การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมก็จะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอีกนะคะโดยที่แนะนำว่าควรที่จะตรวจเข้ามาตรวจพบแพทย์โดยแพทย์เนี่ยค่ะอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะร่วมไปกับการทำแมมโมแกรมนะคะเพื่อถ่ายภาพรังสีของเต้านมนะคะซึ่งเครื่องแมมโมแกรมเนี่ยค่ะเป็นเครื่องที่เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับนะคะว่าสามารถที่จะช่วยดีเทคความผิดปกติของเต้านมเนี่ยได้ไวแล้วก็ได้ทันท่วงทีตั้งแต่ก้อนยังเล็กค่ะก็คุณสาวๆนะคะตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปนะคะถึง39ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็สาวๆหลัก4นะคะ40ขึ้นไปนะคะก็จะมีการตรวจที่แตกต่างกันยังไงก็ลองสังเกตตัวเองกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะถ้าใครมีคำถามทิ้งคำถามมาที่ inbox fanpage กันได้นะคะหรือว่าพิมพ์ที่คอมเมนต์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีคุณหมอนะคะมาตอบให้สดๆเลยนะคะถัดมาค่ะคุณหมอคะข้อต่อไปค่ะการถ้าสมมติว่าเราตรวจมาคัดกรองมะเร็งแล้วนะคะแล้วพบว่าโอ้เราเป็นมะเร็งเต้านมค่ะคุณหมอตอนนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ค่ะเรามีการรักษามะเร็งเต้านมอย่างไรบ้างคะค่ะก็การรักษาหลักนะคะที่เราทราบกันดีนะคะก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดนะคะการฉายรังสีนะคะแล้วก็การให้ยาเคมีบำบัดนะคะแอบถามคุณหมอขออนุญาตยกมือขัดจังหวะนิดนึงมันน่ากลัวไหมคะฟังที่คุณหมอพูดแล้วมันก็แอบน่ากลัวผมเราจะร่วงไหมเราได้รับเคมีบำบัดเราทานยาเราจะแพ้ไหมอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงก็ในส่วนของการรักษาหลักเนี่ยค่ะเป็นการรักษาที่เขาถือว่ายอมรับเป็นสากลนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือมีผลข้างเคียงอย่างที่คุณอย่างที่ได้แจ้งไปเนี่ยแหละค่ะเนาะก็คือสามารถที่จะทำให้เรามีกำอ่อนเพียหรือว่ามีผมร่วงหรือว่ามีแผลที่เต้านมแล้วทำให้ไม่สวยงามอันนี้เป็นข้อเสียนะคะแต่ว่าโชคดีว่านะปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นค่ะทำให้เรามีพบเจอทางเลือกในการรักษาใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นหมอยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องของการผ่าตัดนะคะถ้าในคนไข้มะเร็งเต้านมที่เราเจอตั้งแต่ก้อนเล็กๆนะคะณปัจจุบันมีวิธีการที่จะใช้ตัวโผกที่เป็นความเย็นสามารถที่จะเข้าไปจี้ก้อนที่เต้านมสลายเต้านมได้ในเคสที่ไม่ต้องการที่จะผ่าตัดนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือในเรื่องของยาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนอกจากยาเคมีบำบัดแล้วเนี่ยเรามียาที่เพิ่มขึ้นอีกมากมายหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นยาพุ่งเป้านะคะอย่างในคนไข้มะเร็งที่มีตัวรับ HER2 นะคะเราก็จะมีการให้ยาต้าน HER2 เพื่อช่วยลดความ aggressive หรือความดุของมะเร็งตัวนี้ได้นะคะสุดท้ายก็คือตัวที่กำลังเป็นที่พูดถึงแล้วก็โด่งดังมากก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันบำบัดมันเป็นยังไงคะคุณหมอภูมิคุ้มกันบำบัดน่าสนใจจังเลยค่ะภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยก็คือเป็นการรักษาใดๆก็ตามที่เราเข้าไปกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้สามารถที่จะดีเทคเซลล์มะเร็งหรือกำจัดเซลล์มะเร็งได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งอันนี้ก็มีหลากหลายทั้งที่เป็นยาที่ทาง อย. approve แล้วนะคะหรือทั้งที่เป็นการรักษาที่ใช้เซลล์บำบัดซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นตัวที่มาเพิ่มทางเลือกให้กับการรักษาให้กับคนไข้มะเร็งเต้านมได้ก็ถือว่าตอนนี้นะคะวิวัฒนาการทางการแพทย์ของเราค่ะช่วยให้กับผู้ป่วยนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเลยนะคะก็ตอนนี้ค่ะง่ายๆค่ะแค่สังเกตตัวเองนะถ้ารู้สึกผิดปกตินะคะก็คือรีบมาพบแพทย์นะคะค่ะทีนี้ค่ะคุณหมอคะขออนุญาตแนะนำเป็นทริปแอนด์ทริคง่ายๆค่ะคุณหมอที่เหมือนเราจะทำตัวยังไง
ไงหรือรับประทานอาหารยังไงเกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมหรือเปล่าหรือว่าจะมีสาเหตุอะไรที่ทำให้เราแบบห่างไกลจากมะเร็งเต้านมได้บ้างค่ะโอเคค่ะก็ในส่วนของการป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยนะคะ อยากให้มองรอบด้านของมุมในแต่ละมุมของชีวิตนะคะอันที่หนึ่งเลยเรื่องอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องพบเจออยู่แล้วนะคะข้อมูลที่มีความชัดเจนมากเลยก็คือในเรื่องของการลดความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมได้เนี่ยก็คือในเรื่องของการลดการบริโภคอาหารที่เป็นอาหารโปรเซสฟู้ดหรืออาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งนะคะอันที่สองก็คือตัวเรื่องของการลดการรับประทานพวกเนื้อแดงทั้งหลายนะคะให้น้อยลงนะคะบวกกับอันที่3ก็คือเพิ่มการรับประทานพวกผักผลไม้แล้วก็ธัญพืชให้มากขึ้นนะคะ อันนี้มีข้อมูลชัดเจนว่าช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งเต้านมได้นะคะ อันนี้คือเรื่องของอาหารเนาะอันที่2ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายแล้วก็การมีชีวิตประจําวันที่แอคทีฟหรือแอคทีฟไลฟ์สไตล์นะคะ อันนี้ค่ะ เขาพบข้อมูลว่าการออกกําลังกายที่มากขึ้นเป็นสม่ําเสมอหรือการใช้ชีวิตที่แอคทีฟเช่นมีการเดินการเดินการวิ่งการขึ้นบันไดในชีวิตประจำวันบ่อยๆเนี่ยทำอย่างต่อเนื่องอันนี้ค่ะจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมได้ค่ะโอ้โหเนาะอาหารดีมีประโยชน์นะคะเคลื่อนไหวออกกำลังกายสม่ำเสมอก็ช่วยลดมะเร็งเต้านมได้แล้วคุณหมอคะอันนี้ถามเองต่อไปค่ะว่ามะเร็งเนี่ยค่ะคำแล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าคำแล้วกดเจ็บบางคนก็บอกว่าคำแล้วกดไม่เจ็บอันนี้เคยได้ยินเพื่อนๆที่เป็นสาวๆเขาถามกันเฮ้ยถ้าไม่เจ็บไม่เป็นหรอกแต่ถ้าเจ็บอ่ะไม่แน่เลยไม่รู้ว่าอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดหรือเปล่าคะหรือว่าถูกเอ่ยค่ะจริงๆไม่ถูกต้องนะคะจริงๆการที่มีอาการเจ็บหรือไม่มีอาการเจ็บที่เต้านมสามารถที่จะกลายเป็นมะเร็งเต้านมได้ทั้งหมดนะคะค่ะงั้นก็ยึดจากที่คุณหมอบอกว่าถ้ามีอาการผิดปกติทั้งตัวของเต้านมแล้วก็ตอนหัวนมน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเริ่มผิดปกติก็ให้รีบมาเช็คเลยดีกว่าใช่ค่ะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทางแอดมินค่ะทางบ้านมีคำถามมาบ้างไหมคะถ้ามีคำถามมาเดี๋ยวยังไงเราจะได้เหมือนลองสอบถามคุณหมอกันต่อค่ะยังไม่มีเนาะโอเคค่ะคุณหมอคะงั้นเดี๋ยวยังไงคะในเบื้องต้นวันนี้ก็ได้รับความรู้ดีๆจากคุณหมอมากมายเลยนะคะต้องขอบพระคุณคุณหมอด้วยนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะคะค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้รับฟังสาระความรู้ดีๆนะคะจากคุณหมอแบบเต็มอิ่มเลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณหมอค่ะแพทย์หญิงสุกัญญานะคะอายุรแพทย์โรคมะเร็งนะคะที่วันนี้ได้มาให้ความรู้กับเรานะคะมะเร็งเต้านมค่ะรู้เร็วรักษาได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะวันนี้ค่ะโรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมิของเรานะคะนำแพ็กเกจนะคะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะมาฝากคุณสาวๆกันด้วยในราคาพิเศษแฟลชเซลนะคะเพียง10วันเท่านั้นนะคะก็ย้ำกันอีกทีว่า10วันเท่านั้นนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะคือวันที่7นะคะถึงวันที่16ตุลานะคะก็เป็นแพ็กเกจที่พิเศษมากๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อใครที่ซื้อเข้ามาแล้วนะคะก็อาจจะได้มาพบกับคุณหมอด้วยนะคะคุณหมอจะเป็นคนช่วยตรวจคัดกรองให้ด้วยนะคะก็ย้ำกันอีกทีนึงนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะที่อายุค่ะไม่เกิน40ปีนะคะก็จะเป็นแพ็กเกจตรวจอัลตราซาวด์เต้านมนะคะในราคา 1,210 บาทค่ะและสำหรับผู้หญิงนะคะที่อายุ40ปีขึ้นไปค่ะก็จะเป็นแพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะแบบดิจิตอลเมมโมแกรมนะคะแล้วก็อัลตราซาวด์นะคะในราคา 2,110 บาทค่ะก็ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะทางออนไลน์ค่ะ10วันเท่านั้นค่ะตั้งแต่วันที่7ถึง16ตุลานะคะแล้วก็ใช้ได้ถึงวันที่30นะคะพฤศจิกายนค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะไลฟ์คุยกับคุณหมอปิ้นของเรานะคะก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมออีกครั้งนึงมากๆเลยนะคะแล้วก็ในครั้งหน้าค่ะเราจะพบกับคุณหมอท่านไหนเดี๋ยวมาติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณจากโรงพยาบาลปิ้นสุวรรณภูมิค่ะสวัสดีค่ะ